ฮัลโหลไปเที่ยวกันไหมสวัสดีครับไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามสไตล์ของคุณนะครับกับ Verifer และผมสราวุธมาศทองนะครับเจอกันประจำทุกวันเสาร์ที่1 3และ5ของทุกเดือนจำได้ไม่เอ่ยและแน่นอนอยู่แล้วนะเห็นผมมาแบบนี้ต้องมีไกด์พิเศษมาพาเราเที่ยวแน่ๆเลยครับแล้วไกด์มาแล้วล่ะครับมาหาแล้ว มาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยด้วยนี่คุณที่ผมต้องเปิดตัวอลังการแบบนี้เพราะว่าอุทัยธานีเนี่ยเขามีความสำคัญเกี่ยวกับช้างด้วยรู้หรือเปล่าครับผมในสมัยโบราณเนี่ยอุทัยธานีเนี่ยนะเขาเป็นเมืองที่ส่งช้างศึกไปให้อยุธยาในการรบด้วยครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อยุราพาร์คเป็นโรงแรมที่เกี่ยวกับช้างมีช้างเต็มไปหมดเลยรูปปั้นช้างเต็มไปหมดเลยอ๋อมีหน้าอยุรานี่แปลว่าม้านี่เองนะครับช้างครับช้างแปลว่าช้างเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวตกคุณผมเป็นห่วงกล้องไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่คอนะฮะคือกล้องตัวนี้นะครับพี่เลิกเป็นห่วงได้แล้วเพราะว่ามีระบบการสะเทือนป้องกันการตกถึง 1.2 เมตรแต่ท่ามกลางฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะฮะสบายมากเพราะว่ากล้องตัวนี้มีกันน้ำด้วยนี่ก็ดีดีครับถ้างั้นเราเอากล้องเนี่ยไปตะเวนถ่ายรูปรอบๆโรงแรมดีกว่าเพราะว่าที่นี่วิวสวยได้เลยพี่เพราะว่าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้มันให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่มากใช่ครับผมเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่าเอาว่าเดี๋ยวผมแนะนำเลยต้องเชื่อเขาครับก็เคยเป็นไกด์มาก่อนนะฮะคือกลายเป็นพิธีกรท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ครับโอ้โหอันนี้ไม่เชื่อไม่ได้นะครับตามเข้าไปดีกว่าครับร่วมเดินทางโดยกล้องวิดีโอ Panasonic SDR S10 บันทึกลง SD card ป้องกันละอองน้ำปกป้องแรงกระแทกร่วมเดินทางโดยเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมือมาเราจะไปด้วยกันสุดขอบฟ้าทั้งทางที่มือมาเราจะไปด้วยกันร่วมเดินทางโดย Ford ให้ทุกวันเป็นวันของคุณเที่ยวมาด้วยไม่ใช่ครับคงจะเห็นเมืองไทยทั่วแล้วมั้งใช่ครับก็ทำมาหลายรายการก็ไหนก็ไปมาครบ76จังหวัดแล้วล่ะครับถ้าส่วนตัวเลยก็คงประทับใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เพชรเนี่ยเป็นคนชอบทะเลเพชรชอบทะเลฝั่งทางใต้ของไทยมากๆแล้วเป็นห่วงเลยครับสำหรับเมืองไทยเป็นห่วงเหรอครับเป็นห่วงเรื่องการท่องเที่ยวนี่แหละเพราะว่าคนเรายังเที่ยวกันแบบไม่อนุรักษ์เที่ยวแล้วก็ยังทิ้งขยะยังทำให้ธรรมชาติมีสารปนเปื้อนค่อนข้างเยอะอยากจะให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างอนุรักษ์จะได้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเราได้เที่ยวกันนานๆใช่อันนี้สำคัญมากนะครับไปนี้ตลอดอ่ะไปไหนก็ช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยๆกันไปแต่คุณเนี่ยเดินทางบ่อยๆแบบนี้ไปทางรถยนต์อย่างนี้ไม่เหนื่อยบ้างเหรอมันก็มีเหนื่อยนะไม่ใช่เหมือนยนต์แต่ละเหนื่อยเราก็พักผ่อนไงที่แต่โชคดีได้เพื่อนดีเพราะว่าการเดินทางกับรถเนี่ยนะทำให้เราต้องแบบได้เพื่อนที่ขับสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับใช่เพราะยิ่งถ้าขับทางไกลๆอย่างนี้นะถ้ายิ่งได้รถที่ขับสบายแล้วก็ปลอดภัยนะมันจะทำให้อรรถรสในการเที่ยวเนี่ยมันมีเยอะขึ้นอีกเยอะเลยใช่ครับแล้วนี่เราจะไปไหนกันครับไกด์ครับวันนี้พาไปเที่ยววัดดีไหมคุณผู้ชมครับเห็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะเชื่อไหมว่าจะพาไปวัดแล้ววันนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นวัดอะไรโอเคไหนๆก็มาด้วยกันแล้วนะครับถึงไหนถึงกันอยู่แล้วเราอยู่กับแมรี่เบอร์เราจะไปด้วยกันทำมาแล้วสวยงามมันเลยเอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานที่ซึ่งเป็นที่โปรดที่หนึ่งของไกด์พิเศษของเราเลยนะครับวัดจันทรารามงงไหมเชิญไกด์ครับถ้าวัดจันทรารามเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าวัดท่าซุงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยหลายๆคนต้องรู้จักแน่นอนครับผมเราเองได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องข้อมูลหรือประวัติเนี่ยอาจจะหลงลืมๆไปบ้างหลายคนก็คงเหมือนกันนะครับชวนรบกวนไกด์แล้วครับก็เป็นวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นอายุก็ประมาณ720ปี
แล้วตอนหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็มาบูรณะวัดจากเดิมที่มีพื้นที่อยู่นิดเดียวเนี่ยจนตอนนี้มีพื้นที่มากกว่า500ไร่แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เป็นวัดปฏิบัติเพราะว่าอาจารย์ของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยก็คือหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อสดครับนะพัทยุทธสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับคุณก็คือพระราชพรหมยานมหาเถระแล้วซึ่งท่านเนี่ยก็ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างในวัดนี้ให้ยิ่งใหญ่สวยงามอย่างข้างหลังนี้ที่เห็นสวยงามมากครับมีใครจะปฏิเสธไหมว่าไม่สวยเพราะว่าเท่าที่ได้เห็นนี่นะฮะไม่รู้จะพูดคำไหนมันเหมือนใจบอกสวยเหมือนสวรรค์เลยนะฮะแต่ผมสงสัยผมคิดว่าหลายๆคนคงสงสัยด้วยเหมือนกันนะว่าทำไมเราต้องสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารต่างๆเนี่ยให้สวยงามยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ด้วยเพราะอะไรฮะจริงๆแล้วท่านไม่ได้ยึดติดกับเรื่องวัตถุนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างให้ใหญ่กว่าวัดอื่นๆแต่ว่าท่านบอกว่าที่ต้องสร้างให้สวยงามแล้วก็ใหญ่โตเนี่ยเพื่อที่จะได้ดึงคนเข้ามาร่วมกันทำบุญให้เยอะขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่จดจำของชาวพุทธต่างๆเพราะว่าวันนึงที่จิตเขาเนี่ยกำลังจะหลุดออกจากร่างเนี่ยเขาจะมีอยู่จิตนึงที่จะนึกถึงแต่สิ่งสวยๆงามๆจิตสุดท้ายนั่นเองซึ่งสำคัญมากด้วยใช่ครับก็จะนึกถึงแต่สิ่งสวยๆงามและภาพที่เขาจะนึกถึงก็คือพระอุโบสถแล้วก็จะทำให้จิตของเขานั้นไปสู่สุคติสงบจังคำตอบของไกด์ผมเป็นไงเล่าแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าในหลวงของเรานะฮะก็เคยเสด็จมาที่วัดนี้ด้วยฮะใช่ครับท่านมาตัดลูกนิมิตสร้างอุโบสถใหม่ที่วัดนี้ครับผมพี่เพชรทำไมถึงได้สนใจเรื่องพุทธศาสนาเรื่องวัดเรื่องวาอะไรขนาดนี้ฮะจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับคุณแม่ก็พาเข้าวัดพาเข้าไปถือศีลแล้วก็ทำกรรมฐานที่วัดอัมพวันที่สิงห์บุรีผมเคยไปตอนเด็กๆเคยไปเหมือนกันเคยไปเหมือนกันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันดีกับชีวิตแล้วก็ช่วงหลังก็มีนำมาปฏิบัติที่บ้านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยชอบไปถือศีลกับคุณแม่สิริด้วยครับผมก็เลยทำให้เราสนใจด้านนี้พอสมควรอย่างนี้นี่เองนะฮะเขาเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่ตัวจริงเลยนะฮะไม่มากไม่น้อยกันไปทางสายกลางนี่ดีที่สุดแล้วพูดเรื่องวัดวาอารามความสวยงามไปกันขนาดนี้แล้วนะครับอย่าอยู่ตรงนี้เลยครับไปชมวัดกันดีกว่าร่วมเดินทางโดยชีวิตเต็มที่ได้อีกเยอะเป๊ปซี่เต็มที่เลยร่วมเดินทางโดยใหม่ Spark 135วัชีดแรงเกินใครถ้าใจแรงพอและ X1R สายพันธุ์ X เร้าใจเกินพิกัด
าชนนะขอบคุณมากๆครับไกด์ที่ต้องพูดขอบคุณเนี่ยนะฮะไม่ได้แปลว่าการเดินทางของเราจบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยากขอบคุณจริงๆรู้สึกว่าการเดินทางวันนี้เนี่ยสบายกายสบายใจมากๆเลยนะครับวัดจันทรารามเนี่ยผมไม่เคยมาก่อนผมพูดได้เลยว่าเป็นวัดที่สวยงามมากแล้วก็แปลกตามากที่นึงที่ผมไม่เคยเห็นลักษณะนี้มาก่อนเลยนะฮะแล้วก็รอบๆตัวเราเนี่ยฮะตอนนี้ฮะมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นสีทองเรียงรายอยู่เป็นร้อยๆองค์เลยนะฮะแบบให้ความรู้สึกที่สงบแล้วก็ปลอดภัยมากๆครับตอนนี้ฮะครับอืมใช่แล้วเป็นยังไงคุณที่ผมพาไปดูรูปปั้นหุ่นที่พึ่งของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยชอบไหมครับคือจากที่เทียบกับรูปนะฮะผมไม่เคยเห็นองค์ท่านจริงๆอ่ะนะฮะก็รู้สึกว่าเนียนมากๆเลยแต่ที่ประทับใจเป็นพิเศษคือแววตาครับให้ความรู้สึกของความเมตตาสงบจังอ่ะฮะนี่ขนาดท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปี2535แล้วคุณ15ปีแล้วนะแต่ว่าสังขารของท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อยแล้วเขาก็เก็บสังขารของท่านไว้ที่มหาวิหาร100เมตรครับผมแล้วก็ยังเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาสักการะบูชาแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมภายในบริเวณวัดได้ด้วยแต่ว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องมาได้2รอบเอางั้นฟังดีๆนะฮะก็คือรอบเช้าเนี่ยตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 11:45 ทุกวันหรือเปล่าทุกวันครับ 9:00 น.ถึง 11:45 ครับแล้วก็รอบบ่ายเนี่ยตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ถึง 4:00 น.โอเคครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการที่จะให้พระในวัดนี้ได้มีเวลาปฏิบัติธรรมปฏิบัติกิจของสงฆ์บ้างไม่ใช่ให้ใครจะเข้ามาตลอดเวลาเลยโอ้โหเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยฮะดีจังเลยว่าไปแล้วในชาวอุทัยธานีน่าอิจฉานะครับนอกเหนือจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะยังมีธรรมะอยู่ด้วยอย่างแข็งแรงทีเดียวฮะซึ่งรู้สึกเป็นจังหวัดที่อยากให้ทุกจังหวัดเป็นอย่างนี้จังเลยใช่เพราะว่าคนจังหวัดเนี่ยเขาเดินทางสายกลางไงคุณแล้วเขาก็ยังอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย อย่างเช่นแม่น้ำสะแกกลางเนี่ยเขาก็จะรักษาแม่น้ำให้มีสภาพดีแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังด้วยปลาแรดและนอกจากนั้นยังมีพิธีทางศาสนาด้วยตักบาตรเทโววันขึ้น15ค่ำเดือน11ได้เดินทางกับคนรู้ใจนี่สุดยอดเลยนะอย่างแวร์ว่าเป็นเพื่อนที่ดีมากๆถ้าเกิดคุณอยู่ที่บ้านนะอยากไปไหนก็นึกไม่ออกดูเรานะฮะและยิ่งเนี่ยมีไกด์แบบนี้นะฮะสุดยอดไปเลยครับเป็นคนที่รู้ใจพาเราไปทุกที่ที่เราชอบจริงๆเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่จบนะถ้ายังไม่เหนื่อยซะก่อนเดี๋ยวอยู่ต่อกับแวร์ว่าไปเดินทางกันต่อนะครับไกด์ยังไม่เหนื่อยนะครับยังไม่เหนื่อยครับยังมีอีกหลายที่เลยตามมาเหนื่อยยังอยู่กับแบร์ไรเบอร์นะครับเพื่อนเดินทางคนเดินอยู่แล้วล่ะครับสำหรับนักเดินทางนะครับการได้อยู่ในที่ที่ใหญ่โตสวยงามแบบนี้รวมทั้งบริการดีเป็นเยี่ยมนะครับมันทำให้การเดินทางนี่มันสบายขึ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเหนื่อยมาแล้วมากๆทั้งอาทิตย์นะฮะได้อยู่ในที่แบบนี้มันรู้สึกว่าโหหายเหนื่อยจากการทำงานได้มากเพราะฉะนั้นควรจะมาพักผ่อนอย่างยิ่งเลยแหละครับและโดยเฉพาะนะครับได้ยินมาว่าการบริการสปาที่นี่เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆครับพี่เพชรก็น่าจะสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการปรับใช้กับธุรกิจสปาตัวเองได้ด้วยใช่เพราะว่าสปาเนี่ยมันเป็นธุรกิจสวิตใหม่บริการทั่วใจเพราะฉะนั้นเราเก็บแต่ส่วนดีๆของเขาไปเนี่ยไปใช้ในบริการของตัวเองเนี่ยผมว่าลูกค้าเยอะขึ้นแน่แน่นอนนะฮะแล้วคิดยังไงที่ผู้ชายกับการทำธุรกิจสปาครับเพราะว่าของพี่เพชรเองเนี่ยมีโอ้โหแต่ละคนนี่มันนั่นเลยใครนะพี่พี่ลิงพี่อ้อเพชรพี่ทุเรียนแล้วก็พี่ๆนอกวงการยังไงมาทำได้ยังไงแล้วคิดยังไงกับการทำจริงๆแล้วทำเพื่อสนองตัณหาตัวเองมากกว่าครับเพราะว่าเราอยากได้สปาที่นวดดีๆแล้วก็ราคาถูกบางทีก็ราคาแพงแล้วก็นวดไม่ดีก็เลยเปิดเองเลยดีกว่าเปิดเองดีกว่าบริการดีราคาถูกไม่แพงที่ลีลาวดีสปาครับโอเคเลยนะฮะแล้วที่นี่นะครับได้ทราบมาอยู่ว่าเขามีการใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยน่าประทับใจมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะครับมาถึงช่วงเวลานี้กันบ้างดีกว่าช่วงเวลาประทับใจของเราซึ่งผมกับพี่เพชรนะฮะได้คัดเลือกไว้แล้วหนึ่งท่านเป็นหนุ่มที่เคยโสดนะครับสำหรับช่วงวันโพสการ์ดวันเมมโมรี่ครับและนี่นั่นเองนะครับโพสการ์ดใบนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นรูปถ่ายนะฮะที่เลือกมาเพราะน่ารักมากคือว่าพี่ท่านนะฮะไปเสม็ดมาคนเดียวเปลี่ยวใจนะเขียนมาเหงาจังเลย3ปีต่อมาได้ลูกภรรยามาด้วยนะครับอยากไปเสม็ดเหมือนเดิมรู้เดิมมากเลยนะฮะแต่พี่ที่ประทับใจนะครับมีนี่ฮะประทับใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าส่งรูปและครอบครัวมาด้วยนะครับครบรอบ3ปีแล้วเรา3คนยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่ก็มีแผนว่าจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดอีกแต่รูปถ่ายคราวนี้จะไม่มีคนเดียวอีกต่อไปแล้วเพราะมี3คนนี่นะฮะเราจะพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง3คนลูกสาวกำลังหัดเดินด้วยคิดว่าคงมีโอกาสในไม่ช้านี้
ก็อวยพรด้วยนะครับขอให้ได้ไปเร็วๆแต่ว่าคราวนี้แล้วก็ไปเที่ยวกับแวร์เรอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคุณกนวัฒน์นะครับคุณกนวัฒน์อ่วมเชื้อจะได้แพ็กเกจที่พักจาก Host Two Point Spa and Resort พัทยาครับผมขอให้มีความสุขนะครับนี่นะฮะน่ารักมากทีเดียวครับวันโพสการ์ดแบบเมมโมรี่นะครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างส่งภาพถ่ายที่คุณประทับใจหรือว่าโพสการ์ดก็ได้เขียนเล่ามาว่าไปไหนมาแล้วรู้สึกดีบ้างนะครับรวมทั้งบอกมาด้วยว่าอยากจะให้ใครเป็นไกด์พิเศษกับเราอย่างพี่เพชรเป็นต้นนะฮะอยากใช้ไปไหนก็แนะนำมาได้เลยนะครับนั่นคือในช่วงนี้นั่นเองนะครับผมยินดีด้วยนะครับวันนี้มันเป็นไกด์พิเศษกับแวร์เวอร์เหนื่อยไหมครับพี่โอ้ยไม่เหนื่อยเลยสนุกมากครับโอ้แค่นี้เลยแค่นี้เลยโอ้นั่นๆให้มามาอีกไหมครับมาสิครับมาได้บ่อยๆด้วยตอนนี้อัปเดตยังไงดีกว่าว่าพี่เพชรทำอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องแล้วก็ที่ออนแอร์มีอยู่1เรื่องนะครับก็สุดฟ้ากำหนดแล้วก็ที่ถ่ายอยู่มีพริกไทยกับใบข้าวแล้วก็กินแก้วกาฝากก่อนจากไปวันนี้นะครับมีอะไรจะฝากแฟนๆที่อยากท่องเที่ยวไหมก็จริงๆถ้าใครอยากจะท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้เที่ยวในประเทศก่อนแล้วก็เที่ยวกันอย่างอนุรักษ์ด้วยเพราะว่าจะได้เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขาได้รู้จักกับธรรมชาติที่แท้จริงของประเทศไทยครับเป็นคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ว่าก่อนจะบ๊ายบายไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ใจดีด้วยดูแลเราอย่างดีมากๆเลยที่ไหนบ้างครับอายราพาร์คโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมแล้วก็เสื้อผ้าของไกด์พิเศษรวมทั้งพิธีกรด้วยจากเพลย์กราวด์ทองหล่อนะครับผมก่อนจะบ๊ายบายนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปคงไม่มีทางไหนดีเท่าทางสายกลางอีกแล้วนะครับขอมีความสุขกับวันพักผ่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับที่ธรรมดาก็เปลี่ยนแปลงไปหากได้ไปกับเธอก็ต่อให้ไกลเพียงใดไปไหนก็ไปกันให้เธอร่วมทางที่ไหนก็น่าอยู่ไม่ต้องนอนเหงาหดหู่แค่อยู่กับเธอเท่านั้นก็ต่อให้ไกลเพียงใดหัวใจไม่วางก็เราจะเดินทางด้วยกันเรื่อยๆไปขอบฟ้าหนทางกี่หมื่นไมล์เราจะไปด้วยกัน